สวัสดีเพื่อนครับผมแบทจากเนวาเนเชอรัลนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวในรูปแบบการอันบ็อกหรือการแกะกล่องผลิตภัณฑ์นั่นเองนะฮะวันนี้เป็นคิวของการ์ดจอเกมมิ่งนะครับระดับ Entry ซึ่งเป็นการ์ดจอที่ค่อนข้างประหยัดพลังงานนะครับผมแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานมัลติมีเดียเบื้องต้นนะครับรวมถึงการเล่นเกมที่ความละเอียด Full HD ด้วยนะครับวันนี้เป็นการ์ดจอจากทางซัฟไฟตัวนี้ครับซัฟไฟ Radeon R7250 ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดนะครับจะมาแกะกล่องนะครับดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างรวมถึงรายละเอียดของตัวการ์ดจอครับอย่างแรกครับแน่นอนครับเรื่องวันที่ในส่วนของกล่องแพ็คเกจครับยังคงมาในโทนสีดำแดงเช่นเคยครับตามแบบฉบับของทางซัฟไฟนะครับมาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ในส่วนของหุ่นยนต์นะครับผมที่เป็นเอกลักษณ์ของทางซัฟไฟนั่นเองครับด้านบนครับมีการบ่งบอกรุ่นนะครับซึ่งก็เป็น Radeon R7250 อย่างที่บอกไปนะครับผมด้านล่างครับเรียงรายกันไปด้วยในส่วนของฟีเจอร์เด่นๆของการ์ดจอตัวนี้นะครับผมอย่างแรกครับเลือกใช้เมมโมรี่แบบ DDR3 นะครับที่ความจุ2 GB นะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานมัลติมีเดียทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมอย่างที่2ครับเลือกใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่เรียกว่า AMD Zero Core Power นะครับผมซึ่งการทำงานในส่วนของกราฟิกนะครับถ้ามีการโหลดกราฟิกไม่มากนะครับหรือว่าอยู่ในโหมดไอเดิลนะครับหรือว่ารอการทำงานนะครับพัดลมจะไม่ทำงานนะครับนั่นก็เพื่อความประหยัดไฟนั่นเองนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ใช้กราฟิกหนักๆนะครับหรือกราฟิกถึงจุดที่กำหนดนะครับก็จะมีการหมุนของพัดลมกลับมานะครับผมเพื่อการระบายความร้อนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อมาครับเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เรียกว่า GCN หรือ Graphic Connect ครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของทาง AMD นั่นเองนะครับผมก็มันจะได้นะครับถึงด้านประสิทธิภาพต่อคอนะครับที่เพียงพอต่อการประมวลผลกราฟิกนะครับส่วนต่อมาครับเป็น 1080p gaming นะครับก็เป็นการยืนยันครับว่า R7250 ครับรองรับการเล่นเกมที่ความละเอียด Full HD อย่างแน่นอนนะครับหรือว่า 1080p นั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับเป็น HDMI นะครับเป็นการบอกว่า R7250 ครับมาพร้อมกับพอร์ตที่รองรับการแสดงผลความละเอียดสูงแบบ HDMI นั่นเองนะครับผมด้านหลังครับเป็นในส่วนของฟีเจอร์ที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับผมซึ่งก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีการระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็รองรับแอปพลิเคชันนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ด้านการทำงานตัดต่อนะครับหรือว่าการใช้งานแบบวิดีโอเอนโคดดิ้งนะครับผมต่างๆและผมบอกว่าเป็นการ์ดจอในซีรีส์ R7 นะครับซึ่งเป็นการ์ดจอระดับเมนสตรีมของทาง AMD นั่นเองนะครับอ่ะเรามาแกะกล่องดูอุปกรณ์ข้างในเลยครับตัวกล่องครับเป็นกล่องกระดาษนะครับผมแบบฉบับของทางซัฟไฟนะครับแกะกล่องกันดูครับเรามาดูอุปกรณ์บันเดิลก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเป็นในส่วนของการสมัครในส่วนของ Go Member นะฮะของทางซัฟไฟนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของโค้ดนะครับติดตั้งมาให้นะครับก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของทางซัฟไฟเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในแบบ Go Member ของทางซัฟไฟครับก็ใบนี้ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวอย่างที่2ครับเป็นในส่วนของคู่มือการติดตั้งนะครับผมรวมถึงรายละเอียดของตัวการ์ดจอนะครับก็มีหลากหลายภาษาครับก็สามารถหาอ่านได้อย่างสุดท้ายครับเป็นในส่วนของแผ่นไดรเวอร์นะครับผมก็มีมาให้1แผ่นนะสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับตัวการ์ดจอนะครับเรามาดูรายละเอียดในส่วนของการ์ดจอกันดีกว่าครับและนี่ครับเป็นรูปลักษณ์หน้าตาของซัฟไฟ Radeon R7250 นะครับสังเกตได้ว่าตัวการ์ดจอครับมาในขนาดแบบ small form factor นะครับหรือขนาดค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะครับสังเกตได้ว่าในส่วนของ PCB นะครับผมตัวการ์ดจอก็อยู่ที่ประมาณ240กว่ามิลเท่านั้นเองนะครับผมก็เนื่องจากว่าเป็นการ์ดจอระดับ entry ครับเป็นการ์ดจอระดับเบื้องต้นนะครับก็เลยมาพร้อมกับขนาดที่ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดนะครับก็รองรับการติดตั้งในเคสหรือ chassis หลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับผมที่โดดเด่นก็เป็นในส่วนของชุดระบายความร้อนครับก็จะมาในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของทางซัฟไฟครับมาในแบบซิงเกิลแฟนหรือหนึ่งพัดลมนะครับก็เลือกใช้พัดลมขนาดใหญ่นะครับด้านในครับการระบายความร้อนใช้ฮีทซิงค์ที่เป็นก้อนอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็มีการบากร่องนะครับเป็นซี่นะครับผมสังเกตได้ตรงนี้นะครับบากร่องเป็นซี่นะครับสำหรับการช่วยดูดความร้อนการช่วยถ่ายเทความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของหน้าชิป GPU นะครับในส่วนของ Heatsink นะครับก็จะมีการขัดมันหรือขัดแบบมิเลอร์นะครับผมก็เพื่อให้สัมผัสกับหน้าชิป GPU ได้อย่างเต็มพื้นที่แล้วก็สัมผัสความร้อนได้โดยตรงนั่นเองนะครับผมในส่วนของฝาครอบ Heatsink ครับก็ออกแบบมาในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางซัฟไฟนะครับเป็นสีดำกอซี่นะครับผสมกับสีดำด้านนะครับผมก็ในส่วนของบริเวณสังกัดครับก็จะมีโลโก้ซัฟไฟติดตั้งอยู่นะครับผม
ด้านหลังครับของตัว PCB ครับสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่า PCB มีขนาดสั้นพอสมควรแล้วก็ไม่ต้องการพอร์ตไฟเลี้ยงเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ไม่มีพอร์ตในส่วนของ Crossfire Pin นะครับก็คือกระจกตัวนี้ไม่รองรับในส่วนของการ Crossfire นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะฮะจะรองรับเทคโนโลยีในส่วนของการใช้งานร่วมกับหน่วยประมวลผลในแบบ APU ของทาง AMD นะครับซึ่งก็รองรับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Dual Graphic นะครับหรือว่าการใช้กราฟิกในส่วนของหน่วยประมวลผล CPU ร่วมกับกราฟิกของตัวนี้ได้นะครับผมก็ช่วยเร่งการประมวลผลกราฟิกให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับสเปคคร่าวๆนะฮะของ Sapphire Ryzen R7250 นะครับจะมาพร้อมกับคอประมวลผลนะฮะจำนวน384 Shader นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปครับเลือกใช้เมมโมรี่แบบ DDR3 ความจุ 2 กิกนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะฮะก็เป็นในส่วนของการประหยัดพลังงานนะครับผมก็จะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็น AMD Zero Core Power นะครับผมในส่วนของอัตรา TDP นะครับหรือว่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ65วัตต์เท่านั้นนะครับผมด้านการใช้งานในส่วนของพอร์ตจอแสดงผลนะครับก็จะมีการติดตั้งมาให้จำนวน3พอร์ตด้วยกันนะครับก็ได้แก่พอร์ตที่เป็น DVI นะครับ HDMI นะครับแล้วก็ D-Sub อย่างละ1พอร์ตนะสำหรับการใช้งานมัลติดิสเพลย์หรือว่าจะใช้ในการเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบ Full HD หรือว่า 1080p สำหรับการเล่นเกมก็ได้อีกด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่า Radeon นะครับ R7250 ตัวนี้ครับใช้งานแบบเดิมๆเดียวๆนะครับผมก็รองรับการใช้งานแบบเมนสตรีมทั้งด้านมัลติมีเดียและการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีรวมถึงการรองรับเทคโนโลยี Dual Graphics สำหรับการใช้งานร่วมกับหน่วยประมวลผล APU อีกด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวครับสำหรับ Sapphire Radeon R7250 ตัวนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับในกลุ่มการ์ดจอเกมมิ่งนะครับจากทาง Reva Natural นะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Unbox ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรียกว่าในชั่วโมงของไทยระดับโลก